จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมากับเมนูบ้านๆอีกแล้วจ้าเมนูง่ายๆนะคะบอกเลยค่ะเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากแล้วนี่เลยแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมลงภู่จ้านะพอใครนึกถึงเมนูนี้ปุ๊บโอ้โหรสชาติความหอมๆจากสับปะรดเนาะมีความเปรี้ยวๆหวานๆ อีกหนึ่งเมนูประจำร้านข้าวแกงจ้ามาค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะบังเอิญนะการหาสับปะรดแบบที่มันสุกๆอ่ะไม่ได้การได้เป็นสับปะรดอ่อนมาแต่การจะมีวิธีการทำค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะสับปะรดอ่อนพอได้มาปุ๊บปอกสับปะรดเสร็จสับให้เรียบร้อยใช้วิธีการสับเอาแต่เนื้อเนาะแล้วก็ใช้มีดปาดออกนะคะเหมือนกับทำส้มตำ2ลูกค่ะเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะหม้อตบเติบนะคะค่ะอันนี้เลยวัตถุดิบหลักหอยแมลงภู่ต้มแล้วค่ะแกะออกมาแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วกันชิมดูเฮ้ยมันมีความเค็มนี่ให้ล้างผ่านน้ำหรือใครจะลวกซ้ำอีกทีก็ได้นะคะประมาณ3ขีดไปก็จะเป็นหัวกะทิค่ะอันนี้หางกะทิค่ะการจะใช้อยู่ประมาณครึ่งกิโลกรัมเนาะพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ3ช้อนกับกะปิ1ช้อนนี่เลยก็จะมีพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดนะคะสับปะรดอ่อนค่ะไม่เปรี้ยวกันจะเพิ่มมะนาวเข้าไปค่ะไปค่ะลงมือแกงกันจ้าเสร็จแล้วการก็จะใส่ในส่วนของหางกะทิค่ะใช้หางกะทิวันนี้มาแนวผู้ดิบผู้ดีหน่อยใช้ช้อนตักสร้างภาพนิดนึงปกติอยู่บ้านนะเทปลวดเอาค่ะการจะใช้หางกะทิค่ะลงไปสักเล็กน้อยการจะเอาหางกะทิค่ะผัดกับพริกแกงนะคะตั้งให้กะทิร้อนเลยค่ะค่ะกะทิเริ่มร้อนนะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปเลยค่ะผัดพริกแกงก่อนเลยค่ะพริกแกงตอนแรกที่ใส่ลงไปสีมันจะจืดๆเนี่ยค่ะเราก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการผัดพริกแกงผัดพริกแกงให้เหลืองหอมเลยจ้าผัดจนให้มันรู้สึกแบบว่ามันได้กลิ่นหอมของพริกแกงนะคะนี่เริ่มได้แล้วเนาะสีมันจะเข้มขึ้นจากตอนแรกนะคะแล้วก็ในส่วนของกะทิอ่ะมันก็เริ่มงวดแห้งลงแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมเนาะเติมลงไปถ้ามันยังผัดแล้วมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ที่มันยังไม่หอมเนี่ยค่ะค่อยๆเติมหางกะทิลงไปวันนี้กะทิที่การใช้เป็นกะทิสดนะคะกะทิสดพอแกงออกมาแล้วอ่ะมันจะมีความหอมแล้วมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของมันสดอ่ะเนาะมันมีความหวานมันมีความหอมมันจะแตกต่างกับกะทิกล่องแต่ถามว่ากะทิกล่องใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะแล้วแต่เราเลือกแล้วแต่โอกาสเนาะแกงแบบโอกาสพร้อมเมื่อโอกาสพร้อมอย่างเงี้ยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะพี่แกงของการได้ที่แล้วจ้าเห็นไหมเนี่ยจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกมันน้อยๆเนาะแตกมันอ่อนๆเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วการก็จะใส่หางกะทิลงไปค่ะส่วนที่เหลือเนาะแต่ว่าไม่หมดอย่างที่การบอกอะค่ะการจะไม่แกงให้น้ำมันเยอะนี่ก็จะได้น้ำแกงสวยๆแบบนี้นะคะน้ำยังไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะเพราะอะไรเพราะว่าในสับปะรดอะน้ำมันจะเยอะมันจะมีน้ำเยอะนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะแกงให้มันเป็นแบบเข้มข้นมันถึงกะทิอะค่ะพยายามใส่กะทิน้อยๆก่อนในส่วนของหางกะทิอะค่ะยังไม่ต้องใส่เยอะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสับปะรดอะค่ะใส่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในสับปะรดอะค่ะมันจะออกอีกนี่เลยแบบนี้เลยนะคะบอกแล้วกระทะใหญ่อีกแล้วเนี่ยสับปะรดอะใช้วิธีการสับแล้วก็ฝานแบบเนี้ยมันคือแบบว่าอะไรอะมันจะได้กระจายแบบเต็มน้ำเนาะพอตักตรงไหนอ่ะหลบคือหลบไม่พ้นอ่ะตักตรงไหนก็โดนอ่ะตักตรงไหนก็เจออะไรประมาณเนี้ยแล้วมันชิ้นเล็กมันดูมันกินง่ายไงค่ะเดี๋ยวการจะลองชิมรสชาติก่อนนะค่ะค่อยๆทยอยเติมนะคะนี่เลยเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเริ่มเหมือนแกงตามร้านข้าวแกงเห็นไหมคะเอาค่ะเราต้มจนแบบว่ารู้สึกว่าสับปะรดอ่ะมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงในส่วนของรสชาติกันค่ะโดยการจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณครึ่งช้อนอย่างที่บอกอะค่ะของการสับปะรดมันเป็นสับปะรดอ่อนมันยังจะไม่มีความหวานนะคะการสามารถใส่น้ำตาลได้แบบว่าไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหวานไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะสักประมาณ2ช้อนเนาะเนี่ยค่ะ
โอเคค่ะประมาณนี้นะคะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะของการจะมีความเค็มๆแล้วก็มีความอมหวานนะคะเร่งไฟขึ้นปล่อยเดือดค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของหอยแมลงภู่ค่ะลงไปนี่เลยค่ะนี่เลยจะเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเห็นไหมน่ากินมากบอกเลยนี่เราก็จะมาเพิ่มความหวานเอ๊ะไม่ใช่หวานดิเพิ่มความเข้มข้นความมันนะคะให้กับเมนูนี้กันค่ะโดยหัวกะทิหัวกะทิแบบหัวกะทิข้นๆเลยอ่ะเออนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกเลยค่ะทำกินเองเนาะหวานไอ้อะไรนะเข้มข้นนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติของการได้ที่แล้วแล้วก็น้ำของการก็จะไม่เยอะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นแกงคั่วค่ะเสร็จแล้วการก็จะใส่ในส่วนของพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นแฉลบนะคะลงไปใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมตามด้วยหัวกะทิที่เหลือค่ะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะบอกเลยค่ะเข้มข้นถึงกะทิแน่นอนจ้ะน้ำไม่ใสจงเล้งแน่นอนนี่เลยหอมๆกันไปเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะท้ายสุดสุดท้ายค่ะเราจะมาเพิ่มความเปรี้ยวหอมค่ะให้กับเมนูนี้กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสับปะรดของการมันเป็นสับปะรดอ่อนนะคะถ้าอยากจะให้มันมีความเปรี้ยวมีความหอมค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะการจะบีบมะนาวลงไปสักประมาณ1ลูกเลยนะคะลูกของการลูกมันไม่ใหญ่น้ำมันไม่เยอะโอเคค่ะทุกอย่างได้ที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยเดือดนะคะนี่เลยค่ะแกงกันแบบข้นๆถึงกะทิแน่นอนจ้าค่ะเสร็จสับเรียบร้อยปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะบอกเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะไข่เจียวปลาคงปลาเค็มหมูทอดหมูแดดเดียวนะคะมากินคู่รับรองค่ะรสสุดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะหอมๆชุยๆกันไปเลยค่ะแกงกันแบบอร่อยๆด้วยมือเรานะคะแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมลงภู่ก็พร้อมเสิร์ฟจ้าทำตามกันได้ง่ายๆนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนะนี่เลยแบบนี้นะคะมาฝากมาแบ่งปันกันอีกนะคะรอติดตามชมกันด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ